สวัสดีครับเรื่องของเด็กพิเศษตอนที่สองไม่ทราบว่าท่านผู้ชมยังจำได้ไหมครับว่าตอนที่แล้วซึ่งเป็นตอนแรกเนี่ยนะฮะเราทิ้งท้ายหรือบทสรุปสูงสุดก็คือว่าถ้าลูกของคุณหลานของคุณขวบครึ่งแล้วเนี่ยยังเรียกพ่อเรียกแม่หรือคำสั้นๆไม่ได้อย่าเบาใจวันนี้เราจะขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางขึ้นไปอีกแต่ก็ยังอยู่กับเรื่องของเด็กพิเศษครับพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช้อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.ครับเรื่องของเด็กพิเศษนะครับแขกประจำรายการของเราก็คือคุณยงยศโคตรภูธรท่านเป็นผู้จัดการภาคสนามของไพดี้คลินิกแล้วก็เป็นเลขาธิการของมูลนิธิ9พิเศษวันนี้ยินดีต้อนรับอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรล่ะฮะคาถาสำหรับที่จะไปดูว่าเอ๊ะลูกหลานเรามีปัญหาเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าก็คือดูที่การพูดนะฮะอายุ10 8เดือนใช่ไหมครับขวบครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เรียกพ่อเรียกแม่เนี่ยอย่าเบาใจนะครับแต่มันอาจจะบวกลบอะไรไปก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้เราจะเข้าไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็กว้างขวางแล้วก็ลึกมากขึ้นด้วยท่านผู้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยได้ยิน3คำต่อไปนี้วันนี้เราจะทำความเข้าใจกับ3คำคำแรกฮิตมากครับออทิสติกครับนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของสมาธิสั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือ LD Learning Disorder แปลเป็นไทยว่ายังไงบ้างบกพร่องในการเรียนรู้บกพร่องในการเรียนรู้ครับวันนี้คุย3เรื่องจะเริ่มอะไรก่อนครับออทิสติกอะไรครับออทิสติกนะครับคืออะไรออทิสติกก็ถ้าเรามองง่ายๆทั้ง3กลุ่มอาการนะครับปัจจุบันนี้มันก็จัดเป็นโรคเป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องด้านพัฒนาการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรคแต่ว่าการที่จะวินิจฉัยเป็นโรคได้มันก็จะต้องเข้าตามข้อบ่งชี้ของทางหลักการวินิจฉัยนะครับถ้าไม่ใช่ว่าดีพัฒนาล่าช้านิดหน่อยก็เป็นโรคแล้วไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดออทิสติกเนี่ยเวลาเราจะดูว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่าเขาก็จะมีตัวชี้วัดก็คือว่ามีอาการครบใน3กลุ่มอาการไหมนะครับคือปัญหาแรกก็คือเขาจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาล่าช้ามีเรื่องภาษาและการสื่อสารนะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอาจจะพูดได้จำกัดอาจจะพูดไม่ได้เลยหรืออาจจะสื่อสารได้จำกัดนะครับอันนี้ก็ด้านหนึ่งเรื่องภาษาและการสื่อสารต่อไปก็เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งการอยู่ร่วมกับคนอื่นและทักษะสังคมก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ยากลำบากหรือปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะไม่รับรู้อารมณ์ด้วยความรู้สึกของคนอื่นนะครับหรือบอกความบอกอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มในเรื่องของอย่างที่3ก็คือว่าเขามักจะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมหรืออารมณ์นะครับก็จะมีพวกนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าพวกนี้มันก็จะเป็นการทำงานของสมองที่การควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาแสดงอารมณ์ไม่ตรงกับความรู้สึกของเขาหรือไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองหรือไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นอะไรครับมันถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยซึ่งมันจะมีปีกย่อยอีกเราถึงจะวินิจฉัยว่ากลุ่มนี้เป็นมีภาวะออทิสติกหรือเป็นโรคออทิสติกซึ่งหมอก็จะวินิจฉัยนะครับก็จะมี
ก็เรียกว่า DSM-5 มีคู่มือสำหรับการวินิจฉัยว่าเข้าได้กับกลุ่มนี้ไหมก็จะแบ่งแบบนี้ครับพออธิบายคำว่าออทิสติกแล้วผมนึกถึงประสบการณ์ของผู้คนเนี่ยนะครับผมว่าอดนึกไปถึงอาการที่เรียกว่าดาวซินโดรมไม่ได้ครับเกี่ยวกันไหมต่างกันไหมหรือไม่เกี่ยวกันดาวซินโดรมเนี่ยเด็กที่มีภาวะดาวซินโดรมหรือมีดาวซินโดรมเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเราจัดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทางด้านบกพร่องทางด้านสติปัญญาถือว่าถ้าเป็นนิยามอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นความพิการอย่างหนึ่งเรียกว่าบกพร่องด้านสติปัญญาครับเด็กดาวซินโดรมจะจัดอยู่กลุ่มนั้นซึ่งคนละกลุ่มกับออทิสติกซึ่งออทิสติกไม่ใช่ไม่ใช่ออทิสติกเนี่ยก็อีกแบบนึงออทิสติกมันถ้าเราลึกกันไปออทิสติกเนี่ยมันมีทั้งระดับที่ความสามารถเยอะกับที่ความสามารถไม่มากเราดูที่ระดับ IQ ครับครับเพราะว่าออทิสติกบางคนเนี่ย IQ สูงแต่ก็จะมีความบกพร่อง3กลุ่มอาการอย่างที่ว่านะครับก็พวกนี้ก็จะฉลาดเกินสนใจเรื่องอะไรลึกๆแต่พูดกับใครไม่รู้เรื่องอาจจะมีการยากลำบากในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมรวมทั้งมีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือพฤติกรรมแต่ว่าเรื่องสติปัญญาไม่มีปัญหาเรื่องภาษาก็เรื่องพูดก็อาจจะไม่มีปัญหาผมนึกถึงหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิด Rain Man ครับ Rain Man ดัสตินฮอฟแมนกับพ่อรูปหล่อเนี่ยนะฮะครับแสดงคู่กันครับไปไหนพี่หรือเปล่าหรือเพื่อนผมจำไม่ได้แล้วนะต้องประกบไปตลอดแต่เอาพ่ายโยนไปยังจำได้หมดเลยนะฮะความสามารถพิเศษครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับอยากคือเราต้องคุยกันเรื่องนี้กันอีกนานแต่ตอนนี้ตีโจทย์นี้ให้แตกนิดหนึ่งนะครับว่าออทิสติกกับดาวซินโดรมนั้นคนละเรื่องกันเลยครับดาวซินโดรมนั้นมีความบกพร่องทางอะไรนะสติปัญญาครับจะมี IQ ละ70ลงมา70ลงมาครับดาวซินโดรมแล้วดาวซึ่งออทิสติกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอาจจะเกิน100ก็ได้ในบางเรื่องในบางด้านครับนะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับเนี่ยลำดับแรกเอาละนะมีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมไหมครับในเบื้องต้นสำหรับออทิสติกผมพูดถึงดาวซินโดรมดาวซินโดรมเนี่ยเราก็สังเกตง่ายจะเป็นลักษณะครับคือดาวซินโดรมก็จะมีหน้าตาก็จะบอกนะครับนะอะไรเงี้ยก็ง่ายถ้าตรวจทางโครโมโซมก็จะเห็นอันนั้นชัดอันนั้นชัดอันนี้ขอจะเรียกว่านอกเรื่องก็ได้นะนอกเรื่องจริงๆเลยทำไมหน้าตาของเด็กดาวซินโดรมถึงเรามองปั๊บเนี่ยเราแทบจะบอกได้เลยเนี่ยมันมีอะไรฮะที่มันเป็นความปกติของโครโมโซมครับโครโมโซมตัวโครโมโซมตัวที่21เนี่ยเขาจะมีดีเฟกต์มีปัญหาตรงนั้นฉะนั้นลักษณะภายนอกก็เลยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ดาวซินโดรมก็จะมาพร้อมกับของแถมเยอะแยะเลยนะพวกนี้ก็จะIQ เขาถึงประมาณต่ำกว่า70ลงมาคนที่มีดาวซินโดรมซึ่งไม่ใช่ออทิสติกไม่ใช่ครับคนละประเภทครับเชิญต่อครับออทิสติกมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับนิยามก็น่าจะประมาณนี้ครับอยากจะให้เห็นก่อนชัดๆก่อนว่าคนที่จะบอกว่าเฮ้ยเป็นมีภาวะออทิสติกนะมันน่าจะเข้ามีปัญหาทั้งสารกลุ่มนี้ครับมีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสารมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมและการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีปัญหาเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันก็จะมีย่อยๆกันเรากำลังพูดถึงอาการ3อาการมีออทิสติกมีสมาธิสั้นแล้วก็มี ALD ทั้งหมดนี่อยู่ในกลุ่มรวมเป็นหรือเปล่าถือว่าเป็นไม่ให้แยกแต่ละประเภทครับถือว่ากลุ่มนี้เป็นเราเรียกว่าเป็น special need หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็น3กลุ่มอาการซึ่งถ้านิยามหรือพรบหรือตามกฎหมายเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นโรคเป็น3โรคเป็น3กลุ่มอาการดาวซินโดรมเนี่ยเขาไม่ถือเป็นดาวซินโดรมอยู่ในกลุ่มสติปัญญาบกพร่องทางด้านสติปัญญาครับไม่รวมกับกลุ่มเด็กพิเศษแยกกันไปเลยไหมก็เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งเพราะว่าพรบของเราเนื่องจากหรือทางกฎหมายเนี่ยถูกจัดให้เด็กกลุ่มนี้เป็นผู้พิการครับนะครับเป็นผู้พิการทำไมต้องจัดให้เป็นผู้พิการเพราะว่าเขาซึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในการรักสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ในเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆก็ดีนะครับพวกนี้ก็จะถูกนิยามถูกจัดให้เป็นโรคนะตามกฎหมายเพื่อที่จะได้สิทธิ์ดังนั้นก็
แบ่งประเภทออทิสติกไม่ได้สิทธิ์นี้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อได้เหมือนกันได้ครับได้ครับเพราะว่าถ้าความพิการที่เป็นโรคนะครับถ้าทาง WHO หรือทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็น7ประเภทครับแต่ว่าความพิการทางการศึกษาก็จะแบ่งเป็น9ประเภทอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้เสียจะบอกว่าชักซับซ้อนชักงงค่อยๆว่ากันครับต้องให้ผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะครับเอาล่ะครับงั้นเข้าใจออทิสติกพอสมควรแล้วนะครับครับท่านผู้ชมแต่อาจจะมีคำถามในใจอีกเยอะใจเย็นๆครับเรายังคุยกันเรื่องนี้อีกหลายครั้งประเภทต่อไปคือ ADHD หรือสมาธิสั้นครับเป็นไงครับคนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคสมาธิสั้นนะครับมันจะต้องก็ต้องเข้าเกณฑ์เหมือนกันนะครับมันจะมีว่าระบุไว้ผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านได้ฟังแล้วเฮ้ยฉันก็มีนะสงสัยว่าจะมีอาการหรือเปล่า สมาธิสั้นเนี่ยขี้หลงขี้ลืมทำอะไรเอาอธิบายหน่อยว่าสมาธิสั้นจริงๆคืออะไรเพราะว่าเนี่ยครับมันถ้าประสบการณ์นะครับเอาผู้ประสบการณ์ก่อนว่าหลายครั้งที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเขาแค่โซนเขาแค่ไม่นิ่งเป็นบางคราวอะไรนะครับมันก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยมันทำให้ผู้ปกครองก็โฟกัสไม่ได้เหมือนกันนะหรือไม่ยอมรับเหมือนกันอันนี้มันเป็นทีนี้การที่เราจะบอกว่าคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหมอถูกวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอาการมากแล้วก็มีกลุ่มอาการมี3กลุ่มอาการก็คือว่าคำแรกว่าคือซนไม่นิ่งคือซนมากซนกว่าเกินปกติซนแบบไม่ใช่ปกติครับซนผู้ปกครองซนเป็นลิงครับนอกจากซนอยู่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยอันนี้คนหนึ่งแต่มาก็เอาใจว่ามีอาการของในเรื่องของการวู่วามนะเป็นวู่วามเป็นคนที่ไม่ถ้าเราก็บอกว่าใช่เนี่ยพวกนี้มันไม่รู้จักกาลเทศะไม่อะไรเงี้ยคือก็ต้องนั่นเองผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งเนี่ยเขาก็มีมุมสำหรับเด็กไปเล่นของมีโต๊ะมีอะไรลูกใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาหยิบเล่นเฉยๆคนหนึ่งเขาก็นั่งเล่นกันอยู่นะตรงกระทั่งแม่เขาก็มาอธิบายว่าลูกเขาสมาธิสั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็ให้อภัยหรืออีกครั้งหนึ่งนะฮะในคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เด็กอีกคนหนึ่งก็มาดึงไปจากมือเราก็โกรธสินะครับแต่ว่าเมื่อได้รับคำอธิบายว่าขอโทษนะคะลูกเป็นคนสมาธิสั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้ว่าอภัยนะเพราะฉะนั้นนี่คือความวู่วามอันที่สองคือวู่วามแล้วอย่างที่สามก็คือว่าไม่มีสมาธิความสนใจจดจ่อคือไม่มีสมาธินะครับก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มสามกลุ่มอาการนี้ซึ่งมันก็จะมีอย่างนั่งเล่นเกมกดอย่างเงี้ยได้เป็นชั่วโมงเนี่ยครับแสดงว่าไม่เป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นความเข้าใจผิดเรามักจะเจอแบบนี้ครับเฮ้ยเวลาเขาเล่นเกมอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะต้องเรียกมากินข้าวหรือดูการ์ตูนหรือดูทีวีเนี่ยเขาดูเขาได้นะคืออันนี้เราก็ต้องยอมรับใจต้องแยกอีกครับต้องแยกอีกว่าคือไม่มีสมาธิความสนใจในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องความสนใจของเขาก็ต้องแยกไปอีกนะครับซึ่งมันอยู่แล้วอย่างเช่นเวลาในห้องเรียนเนี่ยไม่มีสมาธิเลยไม่จดจ่อเลยวอกแวกง่ายนะหลุดไปโน่นนี่เป็นเพราะว่าวิชาหรือการเรียนวิชาการไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาสนใจไม่ควรสนใจแต่เวลากลับบ้านก็ดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอยู่ได้หรือบางคนก็บอกเฮ้ยเขาศิลปะเนี่ยเขาทำนะเขาวาดรูปอะไรอยู่นะซึ่งต้องแยกกันเหมือนกันนะต้องแยกกันเราก็ต้องบอกว่าเอ๊ะมีอันนี้ไหมมีอันนี้ไหมนะสนมากไหมหรือเล่นแบบเล่นอย่างนั้นนิดละหน่อยหรือเอาทุกอย่างมาเล่นแล้วก็เล่นเปลี่ยนไปเรื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องชวนคุยไปเรื่อยเวลาอยากให้ดูก็คือว่า3กลุ่มนะครับเราเข้าข่ายส่วนแค่ไหนอย่างไรอันนั้นมันเป็นรายละเอียดแต่คุยกันครับผมได้อ่านหนังสือนะครับแล้วก็จะมีอาการนี้บ่อยเราก็จดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่านแต่อ่านอาจจะได้สัก5นาที10นาทีเนี่ยมันแวบไปเรื่องอื่นแล้วอันนี้เรียกว่าสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แวบไปที่อื่นแต่ถ้า
ท่านเสสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่ในสิ่งที่ทำก่อนได้ได้ไม่เป็นไรแต่เด็กกลุ่มนี้บางคนหลุดแล้วไปเลยบายพอกลับมาแล้วต่อไม่ได้ไม่ติดเลยต่อไม่ได้แล้วดึงตัวเองกลับมายากลำบากหรือแม้กระทั่งไม่ได้เลยหลุดไปเลยอันนี้ถือว่าถึงจะเป็นปัญหานะครับแต่อย่างที่เสว่าเนี่ยแค่หลุดไปคือผมก็มีบางทีทำนี้เฮ้ยมันมีอะไรมาก็ไปแล้วแต่เรารู้ว่าเราดึงตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้ได้ถือว่าอันนี้ถึงแล้วก็สมาธิความเขาก็จะเป็นตามพัฒนาการอีกได้ครับเสครับครับเช่นยังไงครับอย่างเช่นอธิบายเพิ่มเลยอย่างเช่นเราก็จะมีเกณฑ์ครับถ้าทางวิชาการเราก็จะบอกว่าแค่ไหนถึงจะเป็นปกติหรือไม่ปกติเราก็จะมีเกณฑ์ถ้าเด็กอนุบาลเด็กในระดับประถมวัยเนี่ยอนุบาล1ถึง3เขาควรจะมามีสมาธิความสนใจจดจ่อประมาณ5ถึง8นาทีนั่นก็แปลว่าทำไปเรื่อยๆถึง5นาทีนะหรือจะหลุดไปบ้างก็ยังกลับมาอันนี้เด็กประถมวัยอย่างนี้แต่ถ้าระดับขึ้นมาโตหน่อยถ้าเป็นประถมเนี่ยเราต้องการประมาณ8ถึงประมาณ12นาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบก็ตามในสิ่งที่เขาไม่ชอบอ๋อเฉพาะเรื่องที่เขาไม่ชอบนะถ้าชอบเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่ใช่ความชอบหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจเอานี้ก่อนนะครับเวลาเราประเมินว่าเขามีสมาธิแค่ไหนนะครับจะดูว่าถ้าประถมก็สัก12นาที8ถึง12นาทีนะครับแล้วก็ถ้าโตกว่านั้นก็อยู่ในช่วงคือ12ถึงประมาณ20ถึง30นาทีอันนี้ถือว่าต้องอันเนี้ยเราต้องการอายุ70เมตรอย่างผมเนี่ยสักกี่นาทีวันนี้ฟังตัวเป็นคำถามที่ผู้ต้องการคำตอบครับพ่อหวาดเสียวครับเดี๋ยวพักสักนิดนึงครับเดี๋ยวกลับมาชักสนุกแล้วนะครับครับที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช้อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.คำถามสุดท้ายของผมคงทำให้ท่านผู้ชมค่อยเบาใจนะครับเพราะว่าอาการสมาธิสั้นในคนวัยอย่างเราก็มีแต่ว่าถ้ากลับมาได้ไม่เป็นไรนะฮะ คุณยงยศเย็นยันนะครับเราพูดไปสองเรื่องละนะครับออทิสติกนะครับสมาธิสั้น เรื่องสุดท้ายแอลดีครับครับแอลดีหรือบกพร่องในการด้านการเรียนรู้ครับซึ่งเขาก็จะแยกไปอีกนะครับบกพร่องเรื่องการเรื่องด้านการอ่านนะเรื่องการสะกดคำด้านคิดคำนวณนะครับครับบ้านเราจะแบ่งง่ายๆเป็น3ประเภทอย่างนี้ซึ่งบางทีมันก็จะมีแบบรวมนะครับทีนี้ LD เนี่ยมันก็คือบกพร่องในการเรียนรู้คือเด็กกลุ่มที่ความสามารถด้านการอ่านการเขียนหรือการสะกดคำหรือการคิดคำนวณเนี่ยไม่ไปเป็นตามความสามารถทางด้านสติปัญญานะครับครับนะครับก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็มันก็จะมี3กลุ่มอาการนะครับมันก็จะมี3กลุ่มอาการคือ1แน่นอนอ่ะความสามารถด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณครับครับบอกว่าต้องสามารถหรือไม่สามารถทำได้ไปตามเกณฑ์หรือทำได้แค่ต่ำกว่าระดับชั้นเรียนประมาณ2ชั้นเรียนอันนี้เป็นนิยามอย่างทางการนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างที่สองคนที่จะเป็น LD เนี่ยนอกจากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดไม่เป็นแล้วเนี่ย IQ เขาจะต้องปกติคือต้อง90ขึ้นไปถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดคำนวณไม่เป็นในกลุ่มดาวซินโดรมที่มีดาวซินโดรมอันนั้น IQ เขาจะต่ำกว่าปกติคือ70ลงมานะครับอันนี้ IQ ปกติแล้วอย่างที่3ปัญหาเรื่องการอ่านไม่ได้สะกดไม่ได้คิดคำนวณไม่เป็นเนี่ยต้อ
้องไม่มาจากที่เขาเป็นโรคอื่นๆอันนี้นิยามของ LD อย่างทางการให้เห็นชัดแบบนี้นะครับว่าโอเคถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับมีปัญหาเรื่องผลการเรียนไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือกลุ่ม LD ดูง่ายๆนะครับครับครับส่วนว่าเราจะระวังยังไงสังเกตยังไงอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าคุณยงยศคงเหมือนผมนะครับเราได้ยินเสียงคอมเพลนครับไม่น้อยครับว่าอย่างสมัยผมเนี่ยการศึกษาบ้างบังคับอยู่ที่ป.4ครับจบป.4แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวนี้เราก็ยังได้ยินนะครับเดี๋ยวนี้ป.6ป.7ก็ไม่รู้นะครับจบแล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกครับเราฟังแล้วเราก็สะท้อนกลับแต่ไม่ได้คิดอะไรต่อไปนะเพราะเราไม่รู้จักLD ครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยงยศแล้วก็กลุ่มที่ทำงานออกมาแล้วกำหนดอาการหรือโรคก็ตาม LD เนี่ยผมว่ามันสะท้อนภาพที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับแล้วก็ไม่ได้คิดต่อด้วยเอ๊ะทำไมจบป.6แล้วอ่านหนังสือไม่ออกครับอาจจะมีสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะเด็กเป็นโรค LD เรียกว่าโรคถูกหรือเปล่าเป็นโรคตอนนี้ถือว่าเป็นโรคครับครับใช่ทีนี้มันต้องมีข้อชี้วัดอย่างที่ว่า3เรื่องนะครับครับจะว่าไปแล้วนะเสครับLD เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าดูทั่วๆไปเนี่ยปกติหมดครูหรือผู้ปกครองก็บอกว่ามันก็ปกติแต่มันไม่สนใจการเรียนแต่มันไม่ตั้งใจเรียนแต่มันขี้เกียจเรียนแต่บางทีเขาตั้งใจเรียนก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะว่า LD มันเกิดจากความการทำงานปกติของสมองส่วนของการรับรู้เรื่องวิชาการนะครับซึ่งมันจะมีหลายจุดนะครับฉะนั้น LD มันเกิดจากการทำงานสมองบางส่วนบางด้านที่ยังทำงานไม่ปกติส่งผลให้เขาอ่านและเขียนไม่ได้มันจะไปอยู่ในเรื่องของช่วงแอนติเกตนะครับการประมวลผลของสมองเพราะว่าอย่างเช่นบางเรื่องอย่างเช่นการเข้าใจภาษาแล้วการอธิบายความหรือจัดใจความเนี่ยมันต้องใช้สมองร่วมทำงานร่วมกัน3ส่วนประมาณเดี๋ยวที่ผมติดใจอยู่ก็คือว่าถ้าเด็กมันไม่สนใจเรียนมันก็ต้องอ่านไม่ออกครับแต่วิธีผมสงสัยก็คือเด็กพวกนี้สนใจเรียนนะแต่ความบกพร่องของเขาเนี่ยครับใช่ทำไมเขาอ่านไม่ออกใช่ครับใช่อันนี้น่าสงสารแล้วบอกว่าที่น่าสนใจเพราะว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยผมจะลงโรงเรียนเยอะทำงานในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนกระตุ้นให้ครูรู้จักเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะถูกมองแบบตัวปัญหาครับแต่ว่าไม่ได้มองปัญหาที่อยู่ในตัวเขานะครับแล้วเพราะว่ามันดูยากอ่ะครับดูว่ามันก็ขี้เกียจบางทีเขาทำไม่ได้ก็ทำให้เขาขี้เกียจเลยหรือเวลาผมไปโรงเรียนถ้าผมได้ถูกครูแจ้งหรือผู้ปกครองมาปรึกษาว่าเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเด็กไม่สนุกกับไปโรงเรียนเด็กเบื่อไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วอันดับแรกว่าเฮ้ยเขามีปัญหาเรื่องการเรียนไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เราก็ถ้าย้อนกลับมาตอนช่วงต้นที่ผมบอกว่าเด็กคนหนึ่งตอนป.2แล้วพบว่าอ่านและเขียนไม่ได้พอเราไล่ประวัติสอบประวัติแล้วปรากฏว่าเขามีความล่าช้าเรื่องพัฒนาการเรื่องภาษา คือพูดช้า หรือพูดได้น้อย เข้าใจภาษาได้น้อย อะไรเงี้ย LD ก็จะมักจะมาแบบนี้ครับเสียครับคุยกันมาถึงตอนนี้นะฮะที่ผมยกปัญหาเรื่องเด็กจบป.7นะฮะหรือป.6ก็ตามภาคบังคับเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกทุกคนได้ยินนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อครับแต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้ทำให้เราได้รู้จักกับโรค LD ครับซึ่งมันจะนำไปถูกคำถามใหม่ที่เราจะคุยกันตอนหน้าครับนะครับอันที่หนึ่งผมเห็นความสำคัญของพ่อแม่ครับผู้ปกครองใช่ครับอันที่สองผมเห็นความสำคัญของครูครับนะครับที่คุณยงยศสะท้อนให้เห็นนะครับว่าครูก็นึกว่าง่ายๆที่มันเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกก็มันไม่ตั้งใจเรียนนะซึ่งมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นใช่ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับยินดีครับครับแล้วก็เอาไว้คุยกันต่อคราวหน้าครับครับลาท่านผู้ชมครับ